เสียงของประชาชนที่เข้าไปโหวตในเว็บไซต์ของกรมอุทยาน 900,000 กว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่มติครม. 66ที่จะดำเนินการเอาพื้นที่ 200,000 กว่าไร่เนี่ยออกไปมีอยู่ 40,000 กว่าที่เห็นด้วยมตินี้มติของมหาชนนี้จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะไปใช้ในการไปอ้างอิงถึงความเห็นของประชาชนเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากหรือน้อยเพียงใดในกรรมการคทช.ในอะไรต่างๆครม.ต่อไปท่านผอ.ชัยวัฒน์คิดว่ามันต้องมีผลนะพี่หมูครับท่านทิพย์ดำรงกับคุณใหม่คืออย่างนี้เวลาเราประกาศอุทยานแห่งชาติหรือเตรียมประกาศพื้นที่อุทยานเนี่ยพอเราตั้งต้นว่าจะประกาศนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของพีบูฟเนี่ยเราก็ยื่นหนังสือไว้กับท่านนายกรัฐมนตรีหรือร้องเรียนไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยเขาสั่งให้เราระงับไปขอความไปขอมติประชาคมราษฎรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพอราษฎรไม่เห็นด้วยเราต้องหยุดนะเราต้องหยุดในการเมืองการในการที่จะประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยทั้งที่ตอนที่จะประกาศป่าอนุรักษ์ครั้งนี้ไม่มีราษฎรซ้อนทับเลยไม่มีราษฎรที่คนใดเข้าไปทำกินในพื้นที่ป่าเลยแต่ราษฎรอ้างว่าป่าทุกเนี่ยเคยอยู่มาก่อนเคยดูแลมาก่อนอยากจะเอาเก็บไว้เราต้องยังฟังเลยแล้วสุดท้ายเราก็ถูกผู้บริหารเนี่ยต่อว่าว่าเอ้ยดำเนินการอะไรทำไมถึงไม่รับฟังเสียงประชาชนถึงทำไมไปอยู่งุ่นอย่างนี้แต่วันนี้900,000กว่าประชาชนทั่วประเทศเนี่ยมีความเห็นคัดค้านแล้วมันกลับกระปัดกันว่าถ้าเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้ารัฐบาลไม่ฟังเสียง900,000กว่าแต่เวลาพอกลุ่มพีมูฟหรือกลุ่มต่างๆที่กำลังต่อต้านในการที่จะประกาศพื้นที่ป่าเนี่ยเราต้องรับฟังพี่ว่ามันตลกไหมล่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นตรรกะที่สับแบบสับขากันไปสับขากันมาอย่างเงี้ยเอ้าเราจะประกาศป่าไม่ได้เพราะว่าราษฎรอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวอยากใช้ประโยชน์หรืออะไรต่างๆเราต้องมารับฟังชาวบ้านเราก็มาคุยเจรจาใหม่จนให้ชาวบ้านเขาเอาแหละท่านเอาตรงไหนเอาแค่ไหนจากถ้ำผาไทยอย่างเงี้ยถ้ำผาไทยที่จังหวัดลำปางอ่ะท่านดำรงพิเดชเนี่ยตั้งแต่ท่านผมว่าท่านแต่ถ้ามันจู่ที่ซ้ำวันนี้ยังไม่ประกาศเป็นอุทยานไม่ได้เลยตั้งแต่1,700,000ไร่วันนี้เหลืออยู่400,000ไร่ชาวบ้านตอดไปตอดมาบุกลุกไปบุกลุกมา400,000ไร่เนี่ยเรายังประกาศไม่ได้เลยพี่หมูลองคิดดูเราจะประกาศป่าเพื่อชุมชนมีกฎหมายรักษาป่าต้นน้ำจาก1,700,000ไร่วันนี้ตัดทอนไปบุกลุกไปบุกลุกไปเนี่ยตอนนี้เหลือ400,000ไร่ที่จะขอประกาศแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศง่ายๆเลยนะยังยากลำบากแสนเข็ญทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในพื้นที่400,000ไร่เลยก็จะอ้างว่าจะเอาเป็นพื้นที่ของประชาชนเรายังต้องรับฟังเลยจากล้านเจ็ดหรือ400,000วันนี้400,000ก็ไม่ใช่ว่าง่ายแล้ววันนี้900,000กว่ารัฐบาลไม่ฟังผมว่าไม่ใช่แล้วตรรกะแบบนี้การทำงานของเจ้าที่ของรัฐไม่ต้องไปทำงานหรอกครับผมว่าท่านคิดอะไรท่านก็อยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยโดยที่ไม่ต้องมาฟังเสียงพวกเราเป็นเจ้าที่รัฐผมก็บ้านอยู่เพชรบุรีผมไม่ได้อยู่เถิงสางหรืออยู่ที่วังน้ำเขียวหรือผมไม่มีประโยชน์อะไรผมทำเสร็จผมก็กลับบ้านแต่ผมจะไปเอามือไปทุกข์ขีดทำไมคดีความผมก็เต็มหมดแล้วเราจะบอกว่าวันนี้เราทำงานผมไม่ได้ทำงานเพื่อที่จะมีผลประโยชน์ตนเงินซ้อนทับผมก็กลับบ้านของผมแต่ผมอยากให้มันมีพื้นที่ป่าแล้วความเป็นชอบธรรมถูกกฎหมายสิ่งที่มันเป็นธรรมต่อทรัพยากรสัตว์ป่าป่าไม้ซึ่งเราก็เป็นตัวแทนที่สามารถที่จะพูดให้กับป่าให้กับสัตว์ป่าได้เท่านั้นเองครับอย่าสองมาตรฐานว่างั้นเถอะพี่ชัยวัฒน์ใช่ครับเวลาเจ้าที่ของรัฐเนี่ยมันทำมันเหมือนเป็นมันเป็นคิริพาสแต่ถือว่าคุณทำมาแล้วเป็นอย่างนี้นิดเขารับฟังแต่มันไม่มีประเด็นแต่ถ้าชาวบ้านมาปั๊บเนี่ยชาวบ้านมันเป็นฐานเสียงมันเป็นคะแนนเสียงเวลาเขาคิดถึงคะแนนเสียงเขาไม่ได้คิดถึงความถูกต้องหรือว่าเขาจะเอาเราไปคิดเลยเอาไปคำนวณเลยว่าไอ้หากรบกับนี่แล้วประเทศไทยอาจจะยุ่งนะถ้าไม่มีป่าหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีตัวเลขที่มันชัดเจนวันนี้จะทำอะไรก็ทำโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าป่ามันจะถูกลดหายไปอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งที่อยากจะเรียนตรงๆเลยครับครับ